สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกูบอกเลยนะครับไม่มีอีกแล้วอ้ําไม่ติดทุนนะครับกูติดทุนแล้วแฟลชแบ็คคลิปไปก่อนนะครับตรงที่ผมไปสัมภาษณ์ทุนแต่ว่าคลิปนี้ผมถ่ายเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วครับมานานแล้วมานานมากแล้วเฮ้ยหลังจากวันนั้นนะครับที่มากรุงเทพมาสมัครทุนแล้วกูไม่ได้วันนี้นะครับจะมีรอบ2นะครับได้ไปสัมภาษณ์อีกรอบเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเมื่อกี้แอบถามพี่เขาว่ามีมาสัมภาษณ์ทั้งหมดกี่คนครับเขาบอกว่ามีมาทั้งหมด13คนฮะ13คนเลยเหรอพี่อ๋อ11คนอ่ะทุนอาร์ติสไม่เกี่ยวกับทุนกู2คนไม่อะไรโอ้ยกี่โมงแล้ววะจำหนึ่งนะ9โมง14นะครับนั่น9โมง15สรุปมาทันที่เราพูดเบาแบบนี้กูอยู่ในเล้าหมีในมอกรุงเทพอารมณ์เหมือนห้องสมุดนะครับพูดดังไม่ได้ถึงชื่อเป็นคนที่2นะครับบอกเลยว่ามาเร็วมากแต่ทั้งหมดมี2คนนะมานั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เขามาเรียกแล้วเมื่อกี้ผมเจอพี่ฟุกคอร์รัปเดลัปเปอร์แฟนโยนาครับคนนั้นแหละที่จริงอยากคุยเรื่องการสัมภาษณ์การอะไรพวกนี้อีกครั้งนึงแต่ขี้เกียจแล้วเดี๋ยวค่อยคุยมีคนโทรมาฮัลโหลครับไปรอที่น้องครับผมได้ครับไปแล้วมีมาสมัคร2คนใช่ป่ะก็สงสัยว่าคนแรกอ่ะใครอ่านชื่อปุ๊บเอ๊ะทำไมคุ้นจังวะใครวะถามพี่เขาเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าโยนาไงรู้จักโยนาป่ะพี่แฮมพี่แฮมโยนาน่ารักน่ารักกูก็ว่าทำไมพี่ฟกมาอยู่ตรงนี้กูรู้แล้วตื่นเต้นชิบหายพี่แฮมเขาซับสไครต์เยอะมากนะฮะเครดิตดีกว่ากูไงอีทุนหนึ่งที่มาก็คือทุนศิลปินผมเห็นมาเพียบเลยส่วนใหญ่เป็นดาราหล่อๆแล้วนั่นเองตื่นเต้นรอบแรกอ่ะอันนี้พูดถึงรอบแรกนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ที่คนดูเยอะๆที่คนรู้จักกูและเรียกกูว่าอ้ําที่ไม่ติดทุนนี่รอบ2มาแก้ปมตัวเองเว้ยจะได้เรียกว่าอ้ําที่ติดทุนกูก็เก่งงั้นอ่ะเออกูบอกเลยอยู่ที่กรรมการสายตากรรมการเฉียบขาดขนาดไหนลุ้นว่ะเพิ่งนึกได้มัวแต่นึกถึงโยนาเมื่อกี้เขาบอกว่าคนสัมภาษณ์มีทั้งหมด7คนสัมภาษณ์กู7คนรอบแรก5คนนี่ครับมาจากไหนอีก2ครับอ๋อก็เขาอยากคุยเขาก็เลยมาถามกูยังอยากคุยกับกรรมการนะอยากเข้าไปเฮฮาไม่อยากเข้าไปเครียดด้วยแต่ตอนนี้กูตื่นเต้นเฉยน่ารักนะครับน่ารักกัดกูหรือเปล่าเนี่ยถามจริงไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เพื่อนไอ้แบงค์เพื่อนแบงค์เพื่อนเอ้ยมองกูอย่าแบงค์ข้างหลังคนลงทุนศิลปินน่ารักมาท้องก็บังว่ะน่ารักครับน่ารักเพื่อนหันมาดิกูเพื่อนหันมากูไอ้ยี่ผมกูมองกูอะไรกูตื่นเต้นไอ้กูตื่นเต้นดีกว่าอ้าวแบงค์พอแล้วเจนซีใช่ไหมใช่เมื่อกี้เป็นไงครับก็โอเคนะคุยแบบสบายสบายไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับผมเข้าแล้วครับอ๋อจะเข้าไปคุยเหรอไปคู่แข่งกันนี่นะอ้าวผมแอบได้ยินมาว่าเขาเอา2คนจริงป่ะแต่ในรายชื่อมันมีแค่2คนใช่ผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาเอาคนเดียวเอ้ยต้องเข้าไปแล้วหรือเปล่าโอเคเข้าไปครับผมโชคดีครับพี่ไปแล้วครับไปแล้วแบงค์ออกไปแล้วครับใจไม่ค่อยดีนะครับนี่เข้าไปสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาบอกว่าเอ้าวันนี้น้องอ้ำกูแบงค์เพื่อนวันนี้น้องอ้ำกรรมการ7คนนะครับทักแบบนี้วันนี้น้องอ้ำฮะอ๋อก็คลิปนั่นไงคลิปทวนไงโอเคครับแนะนำตัวก่อนนะครับชื่ออ้ำอะไรเงี้ยพวกคุยไปได้ใช่ไหมมาถึงช่วงหลังๆผมถามว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้ทุนจะมีคลิปที่3ใช่ไหมฮะอะไรคือความหมายของคำว่าคลิปที่3วะคือปีหน้าไงปีหน้าเอาทุนไงไอ้เชี่ยเขาอาจจะพูดเล่นกูซีเรียสเลยกูนั่งซีเรียสเลยรอบ3ยังไงวะกรรมการ7คนตรงนี้นะคะจำหน้าไว้ให้ดีๆเดี๋ยวรอบ3เจอกันฮะเวลาคนรู้จักผมจะรู้จักที่บอกว่าไอเด็กที่ไม่ติดทุนเวลาเจอเฮ้ยอ้ำที่ไม่ติดทุนอะไรเงี้ยใช่ไหมกรรมการก็รู้แล้วกรรมการเอามาล้อกูไงถึงไม่รู้ว่าจะได้ทุนหรือเปล่าแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วช็อกตรงที่มีพี่แฮมเข้ามาด้วยฮะแล้วก็คิดว่าเออเราคงจะไม่ได้ทุนแล้วปรากฏว่าได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้พี่แฮมได้ทุนหรือเปล่านะตอนนี้นะผมยังไม่รู้คลิปต่อจากนี้นะครับคือคลิปเมื่อเช้าที่ผมได้ทุนมหาลัยโทรมาบอกก่อนที่มหาลัยจะโทรมาบอกเนี่ยมันไม่ได้ทุนครับเมื่อคืนก่อนที่มหาลัยจะโทรมาบอกใช่ป่ะผมก็เข้าไปเช็คในเว็บปกติเหมือนปีที่แล้วเหมือนครั้งแรกอ่ะเข้าไปเช็คเหมือนครั้งแรกไม่คือว่าคุณไม่ได้ทุนการศึกษาโปรดใช้ทุนการศึกษาของตัวเองทุนตัวเองเราก็คิดเข้าข้างตัวเองก่อนว่าเฮ้ยแบบว่าเฮ้ยข้อมูลยังไม่อัปเดตเปล่าของครั้งแรกว่าอะไรอย่างงี้จนพี่แฮมทางมาบอกว่าลิงก์ที่น้องให้มามันเข้าไปดูไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ไหมผมเอามาเช็คให้ก็ได้นะเอาชื่อพี่มาอะไรเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บอ้าวกูก็เข้าไม่ได้เริ่มใจชื้นขึ้นมาว่าพอเว็บมันเข้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะคิดว่าอัปเดตแต่ว่าสักพักนึงกำลังจะเข้าเว็บอยู่กำลังพยายามจะเข้าอยู่ประมาณ5นาทีมองกรุงเทพโทรมาครับคลิปตามนี้ตกลงแล้วได้ทุนนะคะจริงเหรอครับจริงอ่ะการที่นักศึกษาเลยก็ได้ครับการที่ผมยืนยัน
พ่อเราแล้วนะครับผมอันนี้บอกพ่อก่อนนะครับอ้าวพ่อรู้ก่อนนะครับเนี่ยใช่คุณพ่อรู้ก่อนครับผมกูได้ทุนแล้วเราเดี๋ยวเราจะเดินไป A8 กันนะครับเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นนะครับผมจะเข้าไปสมัครทุนวันที่ผมเข้าไปสมัครทุนรอบ2รู้จักกูเกือบหมดเลยแล้วมีพี่คนนึงบอกว่าถ้าได้ทุนเอาขนมมาเลี้ยงพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาขนมไปเลี้ยงพี่เขาครับไม่มีอีกแล้วนะครับอ้ําไม่ติดทุนนะได้ทุนแล้วครับทุกคนครับผมได้ทุนแล้วครับกูได้ทุนอ้ําได้ทุนครับอ้ําได้ทุนตอนนี้กําลังไปชั้น2ชั้น2จะเป็นแบบพวกรับสมัครนักศึกษาวันนั้นที่ผมมาสมัครทุนใช่มั้ยถ้าได้ทุนนะเอาขนมมาเลี้ยงพี่ด้วยครับได้ครับพี่ครับพี่จำวันนั้นได้มั้ยพี่เคยบอกว่าถ้าได้ทุนจะให้เลี้ยงขนมเฮ้ยจริงอันนี้คือตรวจสอบชื่อเจอแล้วครับขอโทรมาบอกเมื่อเช้าเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเราต้องโชคดีไฮไฟไฮไฟขอบคุณครับมาแล้วต่อจากเมื่อกี้นะครับที่ไป A8 มาแล้วก็เอาขนมไปให้พี่เขาเมื่อกี้กูไม่ได้เล่าไงกูเอาขนมไปให้พี่เขาป้าที่สัญญากันใช่ที่สัญญาว่าเออพี่ครับถ้าผมได้ทุนผมจะขนมไปให้นะครับเราจะโทรบอกเด็กทุนทั้งสองว่าเฮ้ยกูได้ทุนแล้วนะสัตว์ไม่รู้มันจะรับไหมนะสวัสดีครับผมอ้ํา CCP เองนะครับอ๋อครับกูเพิ่งพูดชื่อไปซิมกูมีเรื่องด่วนเรื่องเด็ดจะมาบอกมึงเว้ยคือมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมึงสัญญาจะไม่บอกใครใช่ป่ะเออรับมาก่อนอันเนี้ยกูคุยกับใครไม่ได้เลยเว้ยกูได้ทุนไว้ซิมเอออ้าวกูได้ทุนได้ทุนยังซีรับ2เฮ้ยดีใจด้วยเว้ยมีใครบ้างมีกูกับพี่แฮมพี่แฮมโยนาได้ด้วยเหรอพี่แฮมก็ได้พี่แฮมก็เข้ามาเป็นเด็กทุนเฮ้ยกูดีใจเว้ยดีใจด้วยอยู่เยอะเลยเนี่ยร้อยกว่าคนจริงเหรอซิมกูอยากรู้เรื่องนึงอ่ะเรื่องพิธีกรรมบนบ้านมึงอ่ะว่างๆเล่าให้กูฟังหน่อยดิอ๋อไอ้นั่นเหรอเออไอ้ทีเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องมาประสบการณ์กูไม่อยากไปอ่ะดิแต่กูอยากรู้ไม่ถูกมากเจอชัวร์จริงๆคือแบบมาแบบหยอกๆแต่เจอชัวร์ใช่ๆแล้วมึงอยู่บ้านมึงไม่กลัวผีอ่ะตอนกูอยู่บ้านไม่ค่อยมีแต่ตอนบวชที่บ้านมันมีตลอดโอเคเอาไว้วันหลังเดี๋ยวกูจะไปดีกูไม่ไปดีกว่าซิมเฮ้ยเฮ้ยฮะมันน่าสนใจเว้ยมันน่าสนใจอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับใครอยากรู้ว่าผีบ้านซิมเป็นยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะถึง 100,000 เดี๋ยวกูพาไปดูครับแสนวิวอ่ะโอเคปกติกูเจอแค่ครั้งเดียวนะเป็นตัวเลยป่ะไปจะได้ยินเออเดี๋ยวไว้ชวนไปตีขอบคุณมากได้ครับผมขอบคุณครับครับส่งโดนมาหาก่อนนี้ตอนแรกคุยเรื่องทุนกลายเป็นเรื่องผีคุยกับเด็กทุนอีกคนนึงดีกว่าไอ้นัทนะทวิตฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ณัฐวิทย์หรือเปล่าครับครับผมมีเรื่องด่วนครับครับผมอันนี้รู้หรือเปล่าครับผมเป็นใครคิงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หูอ้ําครับอ้าวคิงอ่ะอ้าวอ้ําเสียงโคตรเหมือนอ้ําเหมือนไอ้เสียงโคตรเหมือนคิงเดี๋ยวๆนี่อันนี้พูดกันแค่ในกลุ่มนี้นะบอกใครไม่ได้คือเรื่องนี้แบบว่าคือถ้ารู้ออกไปแบบว่ามันจะมีการ์ดกระโตหูมาแบบมันยิ่งใหญ่ไอ้อ้ําติดทุนอ่ะจบเลยกูติดทุนนะกูติดทุนกูยินดีมึงนี้ในไลน์แล้วกูรู้ก่อนหน้าเออมึงรู้ได้ไงอ่ะจะมาเซอร์ไพรส์มึงใครมันบังอาจมาบอกมึงก่อนกูบอกแค่ตอนบ่ายโมงครึ่งโอ้ใครบังอาจคนติดทุนมีกูกับพี่แฮม2คนเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังนอนตายนะครับตื่นเพิ่งตื่นอันนี้เพิ่งตื่นกูโทรปลุกมึงเหรอใช่อ้าวขอโทษมึงนอนต่อเลยขอบคุณมากครับโทรบอกแม่ดีกว่าฮัลโหลแม่ได้ทุนครับอุ๊ยดีใจมากได้ทุนแม่ก็ได้ทุนไงเออก็ได้ทุนสรุปว่าได้ทุนก็ดีแล้วไงใช่ครับได้ทุนครับพูดได้คำเดียวใช่ไหมก็คือได้ทุนนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละก็ได้ทุนไม่จะพูดอะไรไปดีใจคุยจบทุกคนนะครับจริงๆยูทูบเบอร์มันมีเยอะแต่ว่ากูบอกแค่2คนนี้เพราะว่ามันเป็นเจนซีทั้งคู่ตอนนี้ผมถ่ายเมื่อเช้าใช่ไหมผมบอกว่าพี่แฮมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแล้วนะแต่ตอนนี้ดูแล้วว่าได้นะครับสรุปว่าตอนนี้เด็กเจนซีนะครับมีซิมเจเดลป้านัททวิตอ้ำซีซีพีแล้วก็แฮมยูนาครับผมคาร์ล่าคัมแบ็กคาร์ล่าคัมแบ็กคาร์ล่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอลากันไปเพียงเท่านี้นะไปเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับไม่มีแล้วอัมไม่ได้ทุนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย